ชป.จี้บิ๊กป๊อกเร่งทบทวนด่วนระเบียบเบี้ยผู้สูงอายุเหตุกระทบประชาชนเข้าสู่การรับสิทธิ์โฆษกประชาธิปัตย์จี้บิ๊กป๊อกทบทวนระเบียบเบี้ยผู้สูงอายุเร่งด่วนเหตุส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เข้าสู่การรับสิทธิ์ปชป.พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปวันที่14สิงหาคม66นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับเดิมว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องทบทวนระเบียบดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่การรับสิทธิเบี้ยยังชีพความหมายคือด้วยเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้นใหม่กำหนดว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดต่อจากนี้จะต้องมีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่ซึ่งประชาชนจะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ทั่วหน้าเช่นเดิมซึ่งสังคมกำลังรอคำอธิบายจากกระทรวงมหาดไทยและจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนายราเมศกล่าวต่อว่าแม้เงื่อนไขนี้จะไม่กระทบกับประชาชนที่เคยได้อยู่แล้วเพราะมีบทเฉพาะการรองรับอยู่ที่เขียนไว้ว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ก่อนระเบียบนี้ก็ให้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปได้แต่ในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติใหม่นั้นต้องทำการทบทวนทั้งนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุริเริ่มในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยซึ่งขณะนั้นพรรคการเมืองอื่นๆไม่ได้ให้สนใจเรื่องนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ประชาชนผู้สูงอายุจำต้องได้รับการดูแลได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐจนต่อมาในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้กำหนดให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแบบเบี้ยยังชีพถ้วนหน้ายกเว้นผู้ที่ได้รับบำเหน็จบำนาญจึงเป็นนโยบายที่พรรคให้ความสำคัญมาโดยตลอดและเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนที่ได้เสียภาษีให้รัฐมาตลอดชีวิตได้ประโยชน์อย่างน้อยมีเงินจากรัฐที่ได้จัดสรรให้มาใช้จ่ายในวิถีชีวิตบางส่วนเราจะเห็นว่าในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาก็จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคมีการเสนอให้ในจำนวนเงินที่แข่งขันกันว่าพรรคตนให้มากกว่าแต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมาก่อนพรรคการเมืองอื่นจนเป็นรากฐานที่สำคัญมั่นคงมาถึงปัจจุบันสำหรับเรื่องนี้พรรคก็จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนายราเมศกล่าว Footnote ศาลแหลมคมเลือกตั้งซ่อมสงครามตัวแทนเริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าการเคลื่อนไหวโดยกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าการเคลื่อนไหวโดยกระบวนการของพรรคก้าวไกลมีส่วนอย่างสำคัญทำให้เส้นทางเลือกตั้งซ่อมระยองมีความแหลมคมเป็นความแหลมคมในลักษณะอันนำไปสู่สถานะแห่งสงครามในลักษณะอันเป็นตัวแทนคล้ายกับความปรารถนาของพรรคประชาธิปัตย์คือการผนึกตัวรวมพลังแห่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่ความเป็นจริงในทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำให้องค์ประกอบเพิ่มความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในเมื่อการสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยได้ประสานเข้ากับแนวทางก้าวข้ามความขัดแย้งที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐก่อให้เกิดขั้วใหม่ขึ้นในทางการเมืองโดยอัตโนมัติด้านหนึ่งทำให้สภาพของพรรคก้าวไกลถูกแยกออกมาเป็นต่างหากขณะเดียวกันด้านหนึ่งทำให้ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปอยู่กับข
ขั้วใหม่ในทางการเมืองอย่างกลมกลืนตรงนี้ย่อมสอดคล้องกับเจตจำนงที่พรรคก้าวไกลต้องการไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคำปราศัยจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคำปราศัยจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคบรรสารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อได้รับการขยายจากนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรยิ่งเตี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวาหากประเมินจากปริมาณการเข้าร่วมของมวลชนไม่ว่าจะวัดผ่านสายตาไม่ว่าจะอย่างความกระหึ่มอันมาจากเสียงขานรับในแต่ละจังหวะของประโยคเด็ดต้องยอมรับเป็นมวลชนอันคึกคักหนักแน่นเป็นอย่างสูงทั้งที่เป็นระดับพื้นที่เฉพาะอย่างแกลงอย่างเขาชะเมาแต่แทบไม่ต่างไปจากที่เคยรับรู้ในห้วงเคลื่อนคาราวานก้าวไกลในโค้งสุดท้ายยิ่งเสียงขานรับดังกึกก้องมากเพียงใดยิ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอีกฝากฝ่ายมากเพียงนั้นเป้าหมายแห่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงมิได้เป็นเพียงการเสนอคำถามหากแต่ยังเท่ากับจะเป็นวัดค่าและประเมินผลของคำตอบในทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทั้งต่อรัฐบาลเดิมของสองลุงทั้งต่อรัฐบาลใหม่ที่กำลังก่อรูปคำถามอยู่ที่ว่าขีดแห่งความอดทนของสองลุงจะเป็นอย่างไรคำถามอยู่ที่ว่าขีดแห่งความจำยอมของกลุ่มอำนาจใหม่จะเป็นอย่างไรหากแต่อยู่ที่ว่าทั้งอำนาจเดิมและอำนาจใหม่จะมีวิธีการในการรับมือด้วยวิธีวิทยาแบบใดยิ่งกว่านั้นยังกลายเป็นโจทย์ใหม่ต่อพรรคก้าวไกลอีกด้วยรักชนกชวนซื้อสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงไม่ทำตามสัญญาที่ให้ก่อนเลือกตั้งไอรักชนกพรีเซนต์สินค้าชวนสั่งซื้อสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงชี้กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสัญญาอะไรก่อนเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดวันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์คลิปวิดีโอบน Facebook เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าต่างๆเพื่อนำเงินให้ทีมงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไปพร้อมระบุข้อความว่าสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดได้ที่ทีมรังนกค้าโดยภายในคลิปนางสาวรักชนกกล่าวว่าขอแนะนำสินค้าใหม่ของทีมรังนกคือสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงเนื่องจากกาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมทุกๆ4ชั่วโมงอะไรที่สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดดังนั้นยันใบนี้จึงไว้กันคนหลอกลวงใบละ30บาทสั่งที่อินสตาแกรมทีมรังนกหรือเข้ามาสั่งที่ศูนย์พักก้าวไกลเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมก็ได้นางสาวรักชนกกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์อื่นๆอีกรวมทั้งกระเป๋าและเสื้อมาอุดหนุนกันได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าทีมงานไว้ใช้ลงพื้นที่และเป็นค่าน้ำมันค่าข้าวของทีมอาสา